เหตุกราดยิง2ครั้งในเวลาห่างกันไม่ถึง24ชั่วโมงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาก็ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืน5ข้อด้วยกันแต่คุณสวรัษษ์มีข้อไหนที่น่าสนใจบ้างคะมีอยู่สอข้อนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ทำได้จริงยกตัวอย่างเช่นการอนุญาตให้ปลดอาวุธ ของคนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นซึ่งปัจจุบันมีอยู่15รัฐของอเมริกาที่บังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้อยู่แล้วนะคะนอกเหนือจากมาตรการป้องกันแล้วก็ยังมีการเพิ่มความเข้มข้นของบทลงโทษผู้ก่อเหตุในคดีอุกชะกันด้วยนะคะแต่ว่ามาตรการทั้งหมดที่ว่ามาน,นี้ยังเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐยังไม่มีรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางเหล่านี้เลยนะคะแนวทางแรกค่ะ คือการสร้างเครื่องมือเพื่อตรวจสอบผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะก่อเหตุอุนแรงในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทรัมป์ระบุว่าจะสนับสนุนทรัพยากรทุกอย่างที่หน่วยสืบสวนสอบสวนกลางหรือว่า FBI ต้องการใช้เพื่อสอบสวนแล้วก็ขัดขวางการก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังและก็การก่อการร้ายในประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรม ทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและก็หน่วยงานของรัฐบาลกลางรวมถึงบริษัทที่ทำธุรกิจด้านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ um, เพื่อร่วมการพัฒนาอุปกรณ์ในการตรวจสอบและค้นหาผู้ที่มีแนวโน้มจะก่อเหตุกลาดยิง <Yeah. S 1> เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถยับยั้งผู้ก่อเหตุได้ทันเวลาเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ก่อเหตุกลาดยิงหลายคนรวมถึงผู้ก่อเหตุในนิวซีแลนด์และก็ที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา ต่างก็โพสต์ข้อความแสดงความเกลียดชังคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก่อนที่จะลงมือกลาดยิงค่ะข้อที่2ค่ะคือยุติการส่งเสริมหรือว่าเชื่อชูการใช้ความรุนแรงในวิดีโอเกมซึ่งข้อนี้นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ายังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้นะคะว่าการเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงจะส่งผลถึงพฤติกรรมในชีวิตจริง โดยมองว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ความไม่เข้มงวดของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนแต่สาเหตุที่ทรัมป์และก็สสของพรรคริพับลิกันบางคนหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าในถแถลงการของผู้ก่อเหตุกลาดยิงนะคะได้เอ่ยถึงเกมชื่อดังอย่าง Call of Duty ซึ่งเป็นเกมที่เน้นความรุนแรงแล้วก็การใช้ปืนยิงฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะ แนวนทางต่อมาค่ะคือการปฏิรูปกฎหมายด้านสุขภาพจิตโดยการให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐสามารถควบคุมตัวผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ในกรณีที่จำเป็นซึ่งผู้ป่วยคนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ก่อเหตุการณ์รุนแรงนะคะข้อต่อมาค่ะคือการเสนอให้ใช้กฎหมายที่มีชื่อว่า r e d f l a g กันคำว่า r e d f l a g นะคะหมายถึงบุคคลที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นค่ะ ทรัมป์ต้องการให้รัฐบาลกลางออกกฎหมายฉบับน,นี้นะคะซึ่งจะเปิดทางให้ครอบครัวหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นเรื่องต่อศาลให้พิจารณาปลดอาวุธบุคคลคนนั้นหรือห้ามเข้าถึงอาวุธปืนซึ่งกระบวนการปลดอาวุธนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการก่อเหตุดุนแรงค่ะซึ่งแนวทางข้อนี้ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดแล้วก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันมี15รัฐที่บังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้อยู่แล้วค่ะ แนวทางสุดท้ายค่ะคือการเร่งการพิจารณาโทษประหารชีวิตของผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาก่อการร้ายและก็สังหารหมู่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีการสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันซึ่งผลปรากฏว่าคนส่วนใหญ่สนับสนุนแนวคิดนี้ค่ะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าแนวทางของทรัมป์บางข้ออย่างการกล่าวโทษว่าวิดีโอ,อกเกียเป็นต้นเหตุของการใช้ความรุนแรงดูเหมือนว่า จะเป็นการเบี่ยงประเด็นมากกว่านะคะเบี่ยงออกจากปัญหาที่แท้จริงที่ว่าสหารัฐนั้นยังไม่มีมาตรการควบคุมการใช้อาวุธปืนที่จริงจังเลยทําให้หลายคนมองว่าทรัมป์พยายามหาทางแก้อื่นๆแต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อย,ยอดขายปืนในประเทศเพราะว่าอาจจะทําให้สมาคมปืนยาวแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NRA ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงในแวดวงการเมืองสหรัฐไม่พอใจทรัมป์คาคุณวราวิทย์คุณพรพดีไม่พอใจแล้วเกิดอะไรขึ้น อาจจะส่งผลต่อผลประโยชน์ทางการเมืองของทรัมป์ในอนาคตอาจจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสมัยหน้าถ้า n i a ไม่สนับสนุนก็อาจจะทำให้เสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามได้ค่ะค่ะขอบคุณคุณสาวรักษ์ค่ะ